3โอกาสทองที่มาพร้อมยุคโควิดนะคะ1คนเปิดใจให้กับออนไลน์มากขึ้นนะคะวันนี้เราเห็นง่ายๆเลยว่าเราแม้กระทั่งตัวเรานะคะยังใช้ออนไลน์ยังเปิดใจกับการเรียนรู้บนโลกออนไลน์นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่ายังไม่ยอมเปิดใจนะคะลองเปิดใจเรียนรู้พัฒนาการทำออนไลน์ดูนะคะและสิ่งที่สองเลยนะคะคนสนใจการใช้ออนไลน์มากขึ้นค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เราต้องให้ความสนใจกับการทำออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดตัวเองต่อยอดธุรกิจนะคะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะรีบเข้ามาเรียนรู้และสนใจเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะและโอกาสที่3เลยคือคนกล้าที่จะใช้ใจในออนไลน์มากขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ยุคโควิดเราออกไปข้างนอกก็ต้องแบบเซฟตัวเองนะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนการอยู่บ้านใช้จ่ายบนโลกออนไลน์เป็นอะไรที่ง่ายนะคะฉะนั้นแล้วในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วอย่ามัวแต่เป็นผู้ซื้ออย่ามัวแต่เป็นผู้เสพจงเอาตัวเองมาเป็นผู้สร้างมาเป็นผู้ขายบนออนไลน์กันดีกว่านะคะ3โอกาสทองนี้ครูหนูเชื่อว่าใครที่ยังไม่เปิดใจนะคะรีบเปิดใจเรียนรู้เลยค่ะฉะนั้นแล้วคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้กับครูหนูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ